ทา่านผู้ชมคะข่าวนี้ที่มุกดาหารสลดจริงๆนะคะมีเด็กผู้หญิงอายุ14ถูกเพื่อนบ้านเป็นเด็กอายุ12แต่ว่าตัวใหญ่กว่าบุกเข้าบ้านมาข่มขืนถึง4ครั้งแล้วที่น่ากังวลก็คือว่าตอนนี้น้องผู้หญิงอะคะ่ะประจำเดือนไม่มากังวลกันอยู่ว่าน้องจะตั้งครรภ์หรือเปล่า<อ>คือยังเป็นเด็กหญิงกับเด็กชายทั้งคู่นะคะ<อ>ยังอายุ14กับ12กันอยู่เลย เป็นคุณยายอายุ72นะคะได้พาน้องผู้หญิงอายุ14ไปแจ้งความที่สอพอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารค่ะบอกว่ามีเด็กผู้ชายอายุ12ปีคนในหมู่บ้านเดียวกันกระทำชำเราหลานสาว4ครั้งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมคดีผ่านมาเป็นเดือนแล้วยังไม่คืบหน้าคือย้อนกลับไปนะคะสีครั้งทั้งหมดเนี่ยเริ่มต้นขึ้นวันที่2กรกฎาคมน้องผู้หญิงถูกน้องผู้ชายทั้งที่มีอายุน้อยกว่านะคะแต่ว่ารูปร่างสูงใหญ่กว่าบุก เข้าไปแล้วไปทำร้ายร่างกายน้องตบหน้าต่อยท้องแล้วก็ฉุดไปบังคับข่มขืนจนสำเร็จความใคร่ครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นที่ยุ้งฉางหลังบ้านของคุณยายวันถัดมาค่ะวันที่3กรกฎาคมแล้วก็ต่อเนื่องเป็นวันที่4กรกฎาคม <c oughs> เด็กผู้ชายคนนี้ก็ยังทำอีกนะคะโดยการปีนห้องน้ําหลังบ้านเข้ามาทำร้ายและข่มขืนเด็กผู้หญิงที่ห้องนอนขณะที่ตัวเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังนอนดูทีวีอยู่ ถัดไปอีกค่ะ26กรกฎาคมเด็กผู้ชายก็ปีนห้องน้ําด้านหลังบ้านมาทําร้ายและฉุดเด็กผู้หญิงไปข่มขืนในห้องน้ําที่หลังบ้านอีกในเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวทํากับน้องผู้หญิง4ครั้งจนกระทั่งเวลาผ่านไปนะคะจาก26กรกฎาคมไปเนี่ย ตัวคุณแม่ของน้องอะค่ะซึ่งทํางานอยู่ในตัวเมืองมุกดาหารกลับไปเยี่ยมลูกสาวเมื่อวันที่31สิงหาคมไปเจออาการผิดปกติของลูกสาวก็คือเวลานอนน้องจะหวาดผวาสะดุ้งตื่นบ่อยๆถามลูกสาวก็ได้ความว่ามีเด็กผู้ชายคนนี้อยู่บ้านตรงข้ามกันมาข่มขืน4ครั้งและที่สําคัญลูกสาวบอกคุณแม่ว่าประจําเดือนไม่มาหเดือนแล้วค่ะตรงนี้ค่ะที่กังวลกันมากที่สุด คุณแม่รีบพาลูกสาวไปตรวจร่างกายก็พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงๆก็เลยเข้าแจ้งความทีนี้พอตำรวจเรียกเด็กผู้ชายไปสอบแล้วต้องไปพร้อมกับพ่อแม่เนาะเพราะว่าเด็กผู้ชายเนี่ยอายุ12องเองอะคะอ่ะเด็กผู้ชายปรากฏปฏิเสธนะคะแต่พอถามตาของเด็กผู้ชายบอกหลานไม่ได้ข่มขืนหรอกแต่อาจจะทำร้ายร่างกายก็ได้นะเพราะว่าหลานก้าวร้าวตาเชื่อไหมว่าไปตกน้องผู้หญิงเท่านะน้องเท่านะั้ กบนเกกนี่ยกยันไปโต๊บอันนี้ก็ได้แต่ว่าเรื่องก่อนเรื่องกุ้มเรื่องคือปัญหาวันแต่จี่บอมแม่บมแม่เหลือมีแต่ว่าสร้างอาจจะอาจิะโต๊บนะอเออเรื่อง<ม>ทำลายเนี่ยตาเสือโยอุบัติเหตุจริงน,นิสัยสน,นิสัย,สยหลานเป็นยังไงครับตากะเพ้กกับฟางยูกับบกเก้าดา่าปนขนาดว้าแต่ว่า อยู่ฟังอย,อยู่อยู่ดนอยู่กันกระตามาจากปีหลานอ่ะโอ้ยจนเขาเลียนหมดเข่าม่อ,อไปแล้วอยู่น้ำก,กันมากนี่นะคะเพราะฉะนั้นพอเป็นข่าวทางครอบครัวของน้องผู้หญิงเนี่ยบอกว่าตั้งแต่กรกฎาคมผ่านมาเดือนนึงแล้วไม่คืบหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำงานเต็มที่นะคะบอกว่า ลงไปตรวจสอบเก็บหลักฐานที่บ้านเกิดเหตุแล้วส่งพิสูจน์หลักฐานไปดูทั้งจุดไหนก็ตามที่น้องผู้หญิงบอกไม่ว่าจะเป็นยุ่งฉางหลังบ้านห้องนอนและห้องน้ําก็จะนําหลักฐานที่ได้เนี่ยค่ะมาประกอบสํานวนคดีเบื้องต้นท่านผู้กากับสอพอคําชะอีบอกว่าอาจจะแจ้ง3ข้อหากับเด็กผู้ชายก็คือข,ข่มขืนเด็กอายุต,ต่ํากว่า15ปีบุกรุกเคหสถานและทําร้ายร่างกายนะคะส่วนตัวน้องผู้หญิงทํำยังไงเวลานี้เนี่ยก็ต้องพาตัวไปอยู่ในความคุ้มครองชั่วคราวของทางพัฒนาสังคมจังหวัดบุกดาหารค่ะ เนื่องจากบ้านเด็กผู้ชายอยู่ไหนอยู่ตรงข้ามบ้านคุณไก่ตรงข้ามกันเลยอ่ะนนอคือตามรายงานเห็นว่าเด็กผู้ชายถึงแม้จะอายุ12แต่เขาเป็นหนุ่มวัยตัวเขาโตตัวใหญ่ฮะ